อยู่กันต่อกับผมจัดจัดจัดทีมากการจนะพรินครับผมนี่คือฟ้าทลายโจรและเวลาในการอัดยาแรงของท่านที่ Blue Sky Channel แห่งนี้นะครับ16นาฬิกา39นาทีเรามาเข้าข่าวกันต่อเอาก่อนเข้าข่าว4642123ส่งกันเข้ามาหน่อยนะครับปัญหาของประเทศจบลงได้ต้องโอ้โห s อ s ดีแรงมากอย่าให้ต้องถึงกับขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมแหมรุนแรงจริงๆนะฮะ อ้าวโอเคส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับที่4642123 4642123นะครับพูดถึงเรื่องของเรื่องของอเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะ,ะต้องต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบด้วยนะครับว่าผมเองนั้นผมเองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรที่ผมจะเก็บภาพหรือว่าเก็บบรรยากาศมาเล่าได้เนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ฟังเนื่องจากตอนนี้นั้นท่านโคฟี่อันน,นันซึ่งเป็น อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและก็อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์นะครับท่านทั้งสองนั้นได้รับรางวัลโนเบลพีซไพรซ์คือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยมาเยือนเมืองไทยได้วยคําเชิญของคออปรุปรร่งนี้นั้นจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับแล้วก็เวลาประมาณสัก11บเอโมงเนี่ยผมเองได้รับโทรศัพท์จากทางคออปอว่าให้ไปให้ไปร่วมฟังท่านทั้งสองในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของก,รององการปรองดองด้วย ถือว่าเป็นเกียรติของชีวิตผมมากที่จะได้เจอบุคคลในระดับผู้นําของโลกแล้วก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองนะฮะทุ่งนี้แหละครับผมจะได้เจอท่านนี้นะฮะหมายผมใฝ่ฝันมาเป็นเวลาน,านานถ้าได้มีโอกาสจับมือด้วยนี่ผมจะไม่ล้างมือไปเลยสักวัน2วันนะฮะ <laughs> เอาละครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยววันจันทร์ผมจะเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าจะฟังท่านรู้เรื่องหมดทุกอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่านะฮะ แต่จะพยายามเก็บอะไรมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะมาเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวคราวดีกว่านะครับเรื่องของระเบิดบึ้มวาเลนไทน์บอมอะไรก็ตามแต่นะฮะตอนนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับท่านก็ออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากการติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในซอยปรีดีพนมยงอันนี้คือภาพที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์น,ทนะครับ อันนี้คือตัวของคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลจุลาตอนนี้นะครับคือคนแรกคนที่2เนี่ยก็คือคนที่2นี่คือจับได้แล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนที่จะบินออกนอกประเทศไปคนที่สนี่ตอนนี้กําลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจของทางมาเลเซียเพราะว่าไปจับได้ที่มาเลเซียนะฮะคนที่นี่เป็นผู้หญิงยังจับไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาออกหมายจับเพิ่มอีกแล้วนะครับ ก่อนจะไปดูเรื่องของการออกหมายจับเพิ่มว่าเป็นใครอะไรอย่างไรตอนนี้เนี่ยนะครับทางออกองบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยได้เตือนให้คนครกรุงเทพมหานครแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับระวังจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นย่านนาอ,อ๋อจะบอกว่ายานาวาไม่ใช่ย่านนานานานะฮะย่านนานา,นาคลองตันถนนเข้าสารนะครับออแล้วก็ตอนนี้นะั้นนี่มีการตรวจที่พักอีกแห่งหนึ่งที่นางไลลาโลฮานิเช่าเอาไว ก็พบหลักฐานบางส่วนพร้อมนําไปตรวจสอบนะครับก็กําลังจะเอาไปตรวจสอบอีกเยอะแยะนะครับตอนนี้มีการเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหลักฐานในบ้านที่ซอยปรีดี31หลักฐานที่อีกหลายๆคนเขาเคยไปพักที่นู่นที่นี่คือคือผมจะเล่าเล่าเล่าให้ฟังแบบสรุปย่อๆอย่างนี้นะคือขบวนการนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเดินทางมาจากไหนแต่รู้ว่าต้นทางเนี่ยมาจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จากกรุงโซลเกาหลีใต้เขามาลงที่ภูเก็ตพอเขามาลงที่ภูเก็ตเสร็จปุ๊บก่อนจะเข้ากรุงเทพเขาแวะไปเที่ยวที่พัทยา เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ตํารวจที่พัทยาเนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีคนหนึ่งชื่อนางสาวเอนามสมมุติอันนี้ผมอ่านข่าวมาคือคุณเอเนี่ยออทำงานอยู่ที่พัทยาก็คือทํางานเป็นเหมือนกับว่าบริการนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะอเผอิญว่านั่งดูจอทีวีอยู่แล้วเฮ้ยทาไมกลุ่มคนชาวอิหร่านกลุ่มนี้มันคุ้นหน้าจังเลยปรากฏว่าอะไรปรากฏว,ว่าวันที่11กุมภาถึง13บสามกุมภาพันเนี่ยคนกลุ่มนี้ไปเที่ยวที่พัทยานะ ที่พัทยามีผับมีบาร์ที่เปิดให้เฉพาะชาวอิหร่านเข้าไปคือเป,เป็นสถานที่ที่ชาวอิหร่านนิยมไปที่พัทยาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงที่ทําหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวอิหร่านกลุ่มนี้ก็คงจะต้องมีการสอบสวนกันต่อไปนะครับว่าชาวอิหร่านกลุ่มนี้นั้นเนี่ยตอนที่เขาอยู่พัทยาเขามีการพูดคุยกันว่าอะไรคือเบื้องต้นคุณเอเนี่ยให้ข่าวบอกว่าชาวอิหร่านกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีพิรุษอะไรเพียงแต่ให้ความสนใจกับข่าวกรณีที่ว่าเวลามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายขึ้นมาในทีววีีคคนพนพ้จะหยุดุด คนพวกนี้จะหยุดคุยแล้วก็นั่งดูเพราะฉะนั้นคือหลักฐานจากปากจากคาให้การของพยานคนนี้เนี่ยนะครับมันก็สามารถเชื่อมโยงไปในอันที่จะสามารถเชื่อถือได้ว่าพวกเขานั้นมีมีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการก่อการร้ายหรือไม่อันนี้เป็นแค่การสันนิษฐานแต่ตอนนี้พยานเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วทั้งพยานบุคคลแล้วก็พยานวัตถุพยานบุคคลก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่พยานสีคนนี้เป็นการออกหมายจับเลย เป็นจำเลย1ในกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อ,ก,อการร้ายครั้งนี้เนี่ยนะครับจากภาพของกล้องวงจรปิดบันทึกผู้ต้องหาได้หนึ่งรายคือชายอายุประมาณ52ปีเป็นชาวตะวันออกกลางลักษณะรูปร่างท้วมสูงประมาณ160เซนติเมตรแต่ยังไม่ทราบชื่อที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วอ้าวตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมอ่านอ่านข่าวตรงนี้อยู่นะวิธีการที่เราซึ่งเป็นประชาชนคนโง่ๆคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ ในการที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวนี้คือตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเมื่อมีการขยายผลไปมันเป็นกรณีการขัดแย้งกันของคนสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คืออิหร่านกลุ่มที่สองคืออิสราเอลซึ่งอิสราเอลกับอิหร่านก็เป็นเพื่อนร่วมภูมิภาคเดียวกันตะวันออกกลางแต่อิสราเอลเนี่ยเราก็รู้กันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับว่ามีการสนับสนุนโดยโลกตะวันตกโดยกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาส่วนอิหร่านนั้นจีนกับรัสเซียเขาก็หนุนหลังกันอยู่ มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนมาถึงราคาน้ำมันเนื่องจากอิร่านี่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอันดับสองของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียเป็นประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอยู่ดีๆประเทศไทยดันมาซวยด้วยถ้าสมมุติว่าเราคิดในสโคปใหญ่เนี่ยเราเองซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันจะทําอะไรได้เอ๊ฉันจะทําอะไรได้เลยเนี่ยดูมันเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินจะให้ฉันไปกู้ระเบิดก็ไม่ไหวทํำยังไงดี วิธีการที่เขาแนะนำกันมาคืออะไรใครก็ตามที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หนะฮะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของโรงแรมใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของที่พักอาศัยที่เปิดให้เช่าหรือว่าใครก็ตามที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางคุณมีเบาะแสอย่างไรคุณแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์มีชายชาวอิหร่านกลุ่มหนึ่งมาติดต่อขอขอเช่าห้องพักของท่านท่านจะให้ท่านจะให้เขาเช่าหรือไม่สุดแล้วแต่ท่านนะอันนั้นมันเป็นอิสระเสรีของท่านไปแต่ถ้าท่านให้หรือท่านไม่ให้ก็ตามรบกวนยกหูไปที่สถานีตำรวจพื้นที่ท่านหน่อยคุณตำรวจนี่ยิฉชั้นเนี่ยหรือว่าผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะตั้งอยู่ในซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้พื้นที่พื้นที่ของคนตำรวจเนี่ยมีคนชาวอิหร่านมาขอเช่าห้องพัก เออตำรวจเขาจะได้ตรวจตราระวังภัยให้เป็นพิเศษแล้วจะได้จับตามองอันนี้คือสิ่งง่ายๆเป็นสิ่งเบื้องต้นเป็นสิ่งพื้นฐานที่ที่เราซึ่งเป็นประชาชนแล้วก็เป็นพลเมืองดีอยากจะช่วยชาติด้วยวิธีการนี้สามารถทําได้แถวบ้านมีชายชาวอิหร่านรู้จักคนอิหร,ร่นรานรู้จักคนอิสราเอลโทรศัพท์ไปหาตำรวจเลยให้เฝ้าระวังไว้ก่อนนะฮะอ้อาวคราวนี้เรามาดูครับเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ยืดเยื้อ แล้วผมก็บอกไปวันสองวันที่ผ่านมาคือเมื่อวันซืนผมบอกไปแล้วว่ากระทรวงการต่างประเทศรบกวนมีมาตรการในเชิงรุกให้มากกว่านี้ได้ไหมครับไม่มีมาตรการในเชิงรุกอะไรเลยตั้งแต่มีการระเบิดมาตั้งแต่วันที่14กุมภาวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่17กุมภาพันผมเห็นกระทรวงต่างประเทศแถลงข่าวครั้งเดียวเป็นการแถลงข่าวที่ไหนผมไม่รู้ผมลืมไปแล้วอะแต่มีการเรียกทูตจากประเทศต่างๆเนี่ยนะมาเข้าพบแล้วก็ชี้แจงบอกว่าไม่เป็นไรประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ ไอการระเบิดที่นี่นั้นมันไม่ได้เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดความกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวการลงทุนบรรยากาศยังดีอยู่นี่เหรอครับนี่คือสิ่งเดียวนี่คือสิ่งที่เป็นเบสิกที่กระทรวงการต่างประเทศทุกประเทศเขาทําแต่ถามว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยท่านมีมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะออกมาตรการในเชิงรุกอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับกรณีนี้มาดูพาคประชาธิป,ปัตย์ครับคุณชมนนอนินทร์ักมรสุทธโคโกศพักประชาธิป,ปัตย์กล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิด สะท้อนคำพูดของนายกที่ว่าเอาอยู่และควบคุมได้มักจะออกมาในทางตรงกันข้ามเสมอรัฐบาลไม่สามารถให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยและคนต่างประเทศแต่ชอบใช้การตลาดนำหน้าเรื่องความมั่นคงการสื่อสารของนายกก็มักจะตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเราเคยเตือนรัฐบาลมาแล้วว่าอย่าหยุดดูถูกโจรกระจก เมื S <S <an> <S ่อต่างชาติเตือนประชาชนของเขาในการเดินทางเข้าประเทศไทยรัฐบาลก็ออกมาแสดงอาการหัวเสียแล้วก็ไปกดดันให้เขานั้นยกเลิกคําเตือนจะไปกดดันให้เขายกเลิกคําเตือนได้ยังไงในเมื่อเมื่อมันเกิดเหตุระเบิดเรายังไม่ทําอะไรเลยเรายังไม่ทําอะไรเลยอ่ะอยู่ดีๆไปเตือนเขาว่ายกเลิกยกเลิกประเทศไทยปลอดภัยแล้วยกเลิกทีแต่เรายังไม่ทําอะไรในอันที่จะแสดงให้เขาเห็นได้ว่าเราปลอดภัยแล้วจะไปกดดันให้เขายกเลิกได้อย่างไรนะฮะ นอกเหนือจากนั้นคุณชมานน,นกล่าวต่อด้วยนะครับว่าไม่อยากเรียกนายสุรพงศ์ว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเลยเคุณสุรพงศ์ระบุว่าไม่ใช่การก่อการร้ายเป็นเพียงการเอาระเบิดซีโฟติดแม่เหล็กเตรียมไปติดรถสถานทูตอิสราเอลเป็นคดีอาชญากรรมธรรมดาคุณสุรพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเป็นคดีอาชญากรรมธรรมดานะฮะไอระเบิดติดแม่เหล็กเนี่ย ถ้าจะเชื่อมโยงกันจริงๆแล้วไม่ทราบว่าคุณสุรพงษ์ได้มีการอ่านข่าวบ้างหรือเปล่าว่าไอการระเบิดที่สถานทูตอิสราเอลที่ทั้งจอร์เจียแล้วก็ที่อินเดียที่ผ่านมาส,สัปดาห์สองสัปดาห์าหไอระเบิดที่น่นกะติดแม่เหล็กทั้งนั้นเน่ะเข้าใจวิธีการระเบิดติดแม่เหล็กไหมคุณผู้ชมระเบิดติดแม่เหล็กอย่างวิธีการของคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะไอพวกนี้จะเล็งเป้าหมายไว้สมมุติเป็นนักการทูตอิสราเอลว่าอ่ะ,อะโอเคจารถไว้รถคันนี้นะขี่มอร์ไซค์เหมือนเด็กแว้นบ้านเราเนี่ย พกระเบิดไปด้วยแต่ระเบิดติดแม่เหล็กขี่ไปปัน้นบิด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 พอถึงรถเป้าหมายที่เขาขับอยู่บนถนนน่นะปั้งติดเลยแม่เหล็กมันก็จะยึดระเบิดกับตัวรถตั้งเวลาปุ๊บกดปุ๊บปั้งเสียชีวิตเพราะฉะนั้นไอระเบิดที่ติดแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาชญากรรมธรรมดาหรอกครับมันอาจจะสืบเนื้อมันมันโอเคถ้าผมพูดแบบนี้เดี๋ยวกระทรวงการต่างประเทศอาจจะาวะ่าไอนี่ฉลาดมาจากไหน ไอ้เสื้อฟ้าติดไม้ผมสั้นใส่แว่นฉลาดมาจากไหนฉลาดมาจากไหนถึงไปสรุปได้ว่ามันไม่ใช่คดีอาญากรรมธรรมดาอ้าวไม่ได้ฉลาดมาจากไหนหรอกแต่ว่าอ่านมาจากที่นู่นที่นี่เนี่ยก็ดูลาดเราแล้วมันก็มีเหตุอันจะเชื่อได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงและไม่ใช่ผมไอแว่นคนเดียวนี่ที่นั่งอยู่ที่เชื่อนะกระทรวงการต่างประเทศไม่รู้กี่ประเทศเขาเชื่อกันไปหมดแล้วว่าเฮ้ยอยาจจะมีการก่อการร้ายในประเทศไทย เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการออกมาด่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับกระทรวงต่างประเทศหรอกครับกระทรวงต่างประเทศควรจะเอาเวลาที่ออกมาด่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านออกมาชี้แจงให้ทูตประจําประเทศต่างๆเขาได้เข้าใจว่าเมืองไทยมีมาตรการในเชิงรุกอย่างไรในการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับข้ามเรื่องนี้ไปก็แล้วกันนะฮะอะติดตามกันต่อไปนะครับว่าไอ้หมายจับที่ตอนนี้กําลังจะออกเนี่ยว่าที่จะจับชาวอิหร่านอีกสักคนนึงเนี่ย จะดําเนินการไปรวดเร็วขนาดไหน2ก็คือขั้นตอนในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากมาเลเซียมาประเทศไทยใช้เวลาเท่าไหร่3ก็คือคนผู้หญิงที่รอดไปอีกคนนึงอยู่ไหนนะครับสและ5ก็คือการสืบสวนสอบสวนคงต้องรอเวลาในการที่จะสืบสวนสอบสวนต้องดูอาการของคนที่ระเบิดตกแล้วก็ขาขาดด้วยเพราะคาให้การของเขาอาจจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้แต่ว่าตอนนี้อาการของเขานั้นยังเข้าขั้นโคม่าอยู่นะฮะ แล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกไปนะครับพบเจอชายชาวอิหร่านกลุ่มอิหร่านกลุ่มที่มีอันจะสงสัยได้ว่าเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะมีระเบิดเขาอาจจะอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศเสี่ยงและเป็นประเทศคู่ขัดแย้งกัน,ก,นก็แจ้งตำรวจเขาหน่อยเรามาต่อกันด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันนะฮะเ,เรื่องอะไรดีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอา้าวผมเหลือข่าวข่าวเดียวตรงนี้แหละนะฮะข่าวข่าวเดียวตรงนี้เดี๋ยวผมอลองดูในนี้นิดนึงนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรแล้วที่ผมหาไว้นะครับอะโอเคครับเวลาตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก5นาทีสุดท้ายผมจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับของนายกรัฐมนตรีประมาณสัก3-4วันที่ผ่านมานี้นะครับที่สารากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวสรุปผลการติดตามแก้ไขปัญหาอุทกาภัยการจัดบริหารน้ำขออภัยครับการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตั้งแต่1 3ถึง17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากคณะกรรมการกยนอได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีสาระที่สำคัญคือน้ำต้องมีที่ไป 1. ประชาชนควรจะต้องได้รับการดูแลพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสำคัญทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศต้องได้รับการป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งรับน้ำแก้มลิงที่อยู่นอกพื้นที่ป้องกันรวมถึงพื้นที่ที่นำมาใช้ผันน้ำหลาก จะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพราะผมอ่านแบบนี้ไปคุณเข้าไปอ่านนะผมอยากจะให้ชาวบ้านทุกๆท,ท่านคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่นั่งดูหน้าจอทีวีหรือผ่านหน้าจออินเทอร์เน็ตของช่อง u l u k y k y c n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  เนี่ยนะครับดูรายการผมอยู่ตรงนี้นะหากคุณมีกระดาษว่างๆสักแผ่นหนึ่งอันนี้เป็นกระดาษ Reuse Reuse ก็ได้ว่างๆก็ได้เนี่ยนะครับหากคุณมีกระดาษคุณหยิบปากกามาจดเลย ว่านายกรัฐมนตรีนั้นสัญญากับประชาชนว่าอะไรในการลงพื้นที่ 1. น้ําต้องมีที่อยู่และที่ไป 2. ประชาชนต้องได้รับการดูแล3พื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสําคัญทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศต้องได้รับการป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งรับน้ําแก้มลิงที่อยู่นอกพื้นที่ป้องกันรวมถึงพื้นที่ที่ต้องนํามาใช้ผันน้ําหลากต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมคุณจดไว้เลยนะครับแล้วดูสิครับว่าหน้าน้ําหลากที่จะมาถึงนี้ มันจะเป็นไปได้ตามคําสัญญาของนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั่นคือพื้นที่ที่อยู่ในเขตป้องกันจะไม่ท่วนี่นะฮะสิ่งที่เราต้องสังเกตจากการอ่านข่าวตรงนี้ขึ้นหนึ่งต้องไปติดตามดูให้ดีว่าพื้นที่ที่อยู่ในเขตป้องกันคือพื้นที่อะไรบ้างพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ใกล้แหล่งใหญ่ๆใ,ในการจัดการเรื่องการชนรประทานจะต้องไม่โดน2คือแหล่งที่จะโดน ต้องเสียสละว่าจะต้องเป็นแก้มลิงต้องได้รับการชดเชยจดไว้เลยครับจดไว้เลยบ้านท่านเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่อย่างตัดคือ2พื้นที่นี้แหละมันไม่หนีไปไหนหรอกถ้าท่วมต้องได้รับการชดเชยถ้าไม่ท่วมต้องไม่ท่วมจริงๆนะฮะแล้วก็มีการใช้เงินอนุมัติงบไปทั้งหมดนะครับ4.9พันล้านบาทประกอบไปด้วยพื้นที่31จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับพื้นที่ต้นน้ำ อยูจังหวัดดังต่อไปนี้เชียงใหม่เชียงรายสุขโขทยัยอุตรดิตถากน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนและพะเยา2คือพื้นที่กลางน้ําตอนบน6จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรกำแพงเพชรและชัยนาท3คือพื้นที่กลางน้ําตอนล่าง8จังหวัดสุพรรณบุรีพระนะครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีและก็นครนายกรวมถึงพื้นที่ปลายน้ํเจ็จังหวัดนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเซานครปฐมปทุมธานีและกรุงเทพมหาคนาคร พูดถึงเรื่องงบประมาณที่ระเลงลงไปในการเดินทาง4วันนี้4 9พันล้านบาทขอไปดูก่อนว่าที่มาที่ไปอย่างไรและรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรฝากบอกไปด้วยก่อนจบรายการนะครับเรื่องของการติดตามการดําเนินการในการลงพื้นที่ทัวนกกระมิ้นทัวนกแก้วทัวสร้างสุขทัวอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะฝากไปด้วยก็แล้วกันครับผมว่าหลังจากเดินทางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอยากจะให้มีการถแถลงใหญ่สักหนึ่งครั้ง ชีแจงให้ชัดๆว่างบประมาณจะลงไปตรงไหนบ้างและแผนการนั้นเป็นอย่างไรเอาละครับคงได้ติดตามกันต่อไปนะครับในเวลาข่าวของเราหนึ่งชั่วโมงเต็มๆจันทถึงสุขสัปดาห์หน้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ขอไปทำภารกิจอะไรคุณมีภารกิจอะไรก็ไปทำกันให้เรียบร้อยวันจันท์ถึงสุขกลับมาติดตามข่าวคราวของเราได้กันใหม่นะครับเอาละครับออตอนนี้เนี่ยนะครับ ขออ่าน SMS 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 ส่งมาส่งมาก็เยอะแล้วนะฮะที่464-2123ยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับรวมถึงขอขอบคุณนะฮะทุกข้อความที่ส่งกันมาทางหน้าเพจของผมนะครับที่เพจของ w w w facebook com slash j, j, j นั่นเองนะฮะต้องบอกครับว่ารายการข่าวของเรานะั้นมีหลายรายการเหลือเกินเมื่อสักครู่นี้ผมมาก็มีรายการหนึ่งและแน่นอนตอนนี้นะครับ อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นเหลือเกิเนบรรยากาศ,าาศาสดๆในสตูดิโอของ Blue Sky Channel ของเรานะครับตอนนี้ร้อยข่าวยามเย็นเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับสวัสดี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 ครับใครก็ตามนะครับคุณผู้ชมที่ชอบช่วงเวลาในการอัดยาแรงผมขอบอกเลยนะฮะไม่ต้องหนีไปไหนครับเทกับโค้งกับข้าวอยู่บนโต,ต๊ะอ,อาหารร,รับชมรายการร้อยข่าวยามเย็นกันต่อ ต่อเนื่องกันไปเลยวันนี้ข่าวเยอะใช่ไหมครับวันนี้ข่าวเยอะค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข่าวธุรกิจโรงแรมทั้งนั้นเลยค่ะเป็นข่าวธุรกิจโรงแรมทั้งนั้นเลยผูวพันณกับการท่องเที่ยวอ๋อผูวพันกับการท่องเที่ยวควกพันกับการที่รับน้ำอะไรด้วยการเมืองเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งการเมืองเราเป็นกลางไม่มีสีเราก็พูดแต่เรื่องการโรงแรมทั้งนั้นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของ Blue Sky ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเอียนการเมือง เราได้บอกแล้วนะครับว่ารายการต่อไปเราจะคุยกับเรื่องของการโรงแรมทั้งนั้นเป็นเรื่องของการบริการวุ้ฟเฟิห้องพักการจองห้องพูดแต่เรื่องการจองห้องอย่างเดียวเลสเเวจจ้าได้เลยครับไม่เหลเออไม่มีฟู้ดแบ้บต่บนแหลอะไรตกแต่งไม่มีพูดแต่เรื่องการโรงแรมและการประชุมเชิงราบ คลีนนิ่งด้วยมันมีคลีนนิ่งด้วยการโรงแรมการประชุมแนวราบและคลีนนิ่งบนชั้นเจ็ดอโอเคนะฮะการโรงแรมการประชุมเชิงราบเดี๋ยวติดตามกันได้ในร้อยข่าวยามเย็นก็แล้วกันนะครับส่งต่อให้ร้อยข่าวยามเย็นวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามเชียงกัมแบกขวันจันทร์หน้ากับฟ้าทลายโจรนะครับสวัสดีครับ